นับสนุนโดย Derma Action Plus by Watson Cleansing Water ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะคุณผู้ชมข่าวแรกที่เราต้องติดตามกันก็เป็นเรื่องราวของทั้ง13คนนะคะทั้งโค้ชแล้วก็น้องๆทีมฟุตบอลนะคะจากเชียงรายค่ะที่ลงเข้าไปในวนอุทยานถ้ำหลวงนะคะขุนน้ำนางนอนนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ต่างฝ่ายที่เข้าไปช่วยเหลือกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราก็ติดตามข่าวกันตลอดอยู่แล้วส่วนทางด้านของคนบันเทิงเองค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จะตามหาน้องๆทั้ง13คนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งภาวนาใจแบบให้น้องๆเนี่ยปลอดภัยนะคะคนแรกที่โพสต์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจกับน้องๆด้วยนั่นคือเต้ยจรินพรนั่นเองค่ะก็โพสต์บอกว่าเอาใจช่วยกันต่อไปขอให้ทุกๆคนรอดชีวิตแล้วก็พ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจทีมค้นหาด้วยนะคะส่วนทางด้านของคุณเกรซวลินทร์ก็โพสต์ด้วยเช่นกันใช่ค่ะทางด้านพี่เกรซวลินทร์นะคะก็มีการทวีตค่ะบอกว่าน้องๆ นักฟุตบอลและโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขอให้ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับเป็นนักกีฬาด้วยร่างกายเผาผลาญดีต้องหิวแน่ๆเลยออกมาได้ใครที่เท้าไซส์10 US พี่ให้สตาร์ทเลย10กี่คนก็ให้เท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นการแบบให้กำลังใจทั้งทีมค้นหาแล้วก็ทั้งน้องๆด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาที่เป็น Facebook นะคะของพี่ตูนบอดี้สแลมแฟนคลับกันบ้างนะคะเป็นภาพนี้ค่ะที่หลายๆคนแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อกันเยอะมากเป็นภาพของน้องไททันนะคะอายุน้อยที่สุดในทีมหมูป่านะคะก็เคยร่วมวิ่งกับพี่ตูนตอนโครงการ9คนละ9เบตงแม่สายนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีแฮชแท็กถ้ำหลวงแบบนี้ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะส่วนทางด้านของพี่ลูกกอล์ฟค่ะอันนี้เดาว่าก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นโพสต์ข้อความเตือนสติหลายๆคนเกี่ยวกับการแชร์ข่าวหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็คือบอกว่านักข่าวทั้งหลายคะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะถามอะไรแบบไม่คิดหรือพยายามทำข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งนี่คือเวลาที่ความจริงสำคัญกว่าความไวและความดังส่วนพวกฉวยโอกาสทั้งร่างทรงและอื่นๆนี่คือเวลาที่ท่านต้องเงียบอยู่นิ่งๆแล้วมาเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ครอบครัวและเด็กๆทุกคนแล้วก็แฮชแท็กถ้ำหลวงด้วยนะคะค่ะก็อันนี้เราขอฝากนิดนึงละกันสำหรับใครที่ติดตามข่าวนี้กันอยู่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าทุกคนเป็นห่วงและอยากให้กำลังใจแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดความจริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาจะแชร์ข่าวอะไรจะบอกต่ออะไรต้องเช็คก่อนว่าข่าวนั้นคือความจริงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีพี่วีเจจ๋าหลังจากที่โดนมรสุมข่าวกันไปนะคะล่าสุดก็มีการขับเคลื่อนทาง IG เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็มีการโพสต์ภาพนี้อย่ายอมแพ้ถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับกระแสข่าวอะไรมากมายก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเอาใจช่วยกันจริงๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีน้องยาย่าอุรัสยาด้วยนะคะก็มาโพสต์เหมือนกันว่าขอให้ทุกๆคนปลอดภัยด้วยก็ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงแล้วเป็นภาพจากภาพถ่ายแล้วก็มีคนเอามาทำเป็นภาพการ์ตูนนะคะแล้วก็มีคนแชร์กันเยอะมากในการโพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้กำลังใจกับน้องๆให้รอดพ้นแล้วก็ออกมาได้ในครั้งนี้นะคะล่าสุดคุณแอนอริชาก็โพสต์ด้วยเช่นกันนะคะก็ให้กำลังใจขอให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัยนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจละกันในการที่อยากให้น้องๆออกมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ว่าน้องๆยังมีชีวิตรอดกลับมาได้เพราะน้องเป็นนักกีฬาร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับทีมค้นหาด้วยก็แล้วกันนะคะถูกต้องค่ะยังมีคนบันเทิงอีกหนึ่งคนนะคะที่เข้าไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องๆในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือทางคุณฝันดีแล้วก็ฝันเด่นนั่นเองค่ะดารานักแสดงนะคะโดยคุณฝันดีเป็นคนโพสต์แต่ว่าจริงๆแล้วคนลงพื้นที่คือเป็นพี่เล็กฝันเด่นนั่นเองพี่ใหญ่ฝันดีเนี่ยนะคะได้โพสต์ภาพแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆผ่านทาง Facebook นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเล็กฝันเด่นได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทำอะไรยังไงบ้างใครที่อยากรู้ไปติดตามในเพจของเขาได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ทางทีมงานก็คอยอัปเดตกับทางพี่เล็กฝันเด่นเนี่ยบ่อยๆเลยทีเดียวนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ถ้ำหลวงไปถึงไหนแล้วการค้นหาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าเราให้กำลังใจทุกฝ่ายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยากให้เดินทางออกมาจากพื้นที่นั้นนะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะเรามาอัปเดตเรื่องราวของวงการบันเทิงกันต่อก็แล้วกันค่ะเรามาพูดถึงนางเอกอีกหนึ่งคนค่ะที่โอ้โหฮอตมากนะสมัยก่อนนี่คือเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอ่ะนั่นก็คือคุณแพนเค้กเขมนิดนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาในจอทีวีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าตาม Instagram เราจะได้เห็นค่ะว่านางเอกคนนี้ยังคงเดินหน้าทำบุญอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดนะคะก็มีการไปทำบุญที่จังหวัดนครพนมกับคุณแม่และแน่นอนว่าก็ไปกับสารวัตรหมีด้วยใช่หลายคนก็เห็นว่าความรักของเขาทั้งคู่นะคะดูเสมอ
ต้นเสมอปลายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีคิดเรื่องของอนาคตไว้บ้างแล้วหรือยังนะคะเจอทุกครั้งนักข่าวเราก็ต้องถามทั้งคู่ทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนลุ้นอยากให้มีข่าวดีกันเร็วๆนี้นั่นเองบางคนก็บอกเอ๊ะเขาเคยบอกไว้ว่าจะคิดมีแพลนที่จะแต่งงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เรียนจบปริญญาเอกตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเรียนจบแล้วหรือยังเพราะว่าเห็นทั้งคู่ไปเรียนปริญญาเอกด้วยกันนะคะจบด็อกเตอร์เมื่อไหร่จะแต่งจริงไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปถามแพนเค้กกันเลยค่ะเรื่องเรียนก็กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันอันนี้ตอบหลายครั้งแล้วยังไม่สำเร็จลุล่วงสักทีนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังต้องแบบมีโกไว้ค่ะก็ต้องให้เรียบร้อยให้ได้ค่ะท้อไหมคะต้องการกำลังใจดีกว่าคือมันก็ต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็พอเราทำงานไปมันการจัดสรรเวลาอะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเราต้องทำได้เราต้องทำได้แล้วก็ต้องไปติดตามตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใกล้และไม่ไกลค่ะก็พยายามตลอดช่วยเหลือได้ต้องช่วยเหลือตัวเองคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรในเรื่องของเวลาหรืออะไรต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะก็คงเมื่อถึงเวลาดีกว่าค่ะไม่ได้เป็นการปรุงเวลาอะไรประวิงเวลาอะไรใดๆไม่ค่ะไม่พี่หมีก็ยังไม่เรียบร้อยเลยก็ชิลๆกันไปค่ะล่าสุดนครพนมคือชาติยานะอ๋อนครพนมไปกับหลักสูตรของทหารเรือค่ะที่ไปเรียนก็เหมือนวันนั้นได้ไปดูงานแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยเคยไปแล้วครั้งนึงเมื่อตอนปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปกราบท่านอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ได้กลับไปใหม่ก็เลยตั้งใจว่าจะไปเหมือนไปบวงสรวงท่านแบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปในวันนั้นเตรียมอะไรดีบูชาจริงๆก็ได้เจอพี่ๆที่ไปเจอที่นครพนมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เตรียมเครื่องบวงสรวงเนี่ยค่ะใบสีอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมให้แบบสวยงามชุดใหญ่เพื่อที่สำหรับการบวงสรวงในวันนั้นแล้วก็เชิญก็พี่ๆน้องๆในจังหวัดนครพนมอะไรเงี้ยค่ะใครที่อยู่ตรงนั้นก็คือให้ได้ร่วมบุญด้วยกันเรียกว่าทำบุญแบบไม่เคยขาดสายแล้วก็เก็บเรื่องราวดีๆถูกต้องทำให้มีแฮชแท็กเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะเราก็เรียกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณวุฒิแล้วก็มีวัยวุฒิเหมาะที่จะแต่งงานเราทั้งคู่นะจริงๆแล้วเราว่าเขาก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็แพลนกันนั่นแหละแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายๆคนเขาเมาส์กันมาว่าหลังจากที่แบบแต่งงานทุกอย่างพร้อมแล้วอายุพร้อมแล้วลงเล่นการเมืองหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะว่าการศึกษาถ้าจบด็อกเตอร์นี่คือใช่เลยนะแล้วด้วยความที่เป็นแพนเค้กอะนางมีแบบว่าฐานเสียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมหาชนอยู่แล้วเดี๋ยวให้นักข่าวไปถามอีกทีนึงแล้วกันว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวลืออันนี้นะคะได้เลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่าคนนี้ก็น่ารักแล้วก็เรียกว่ามีความสามารถรอบตัวจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มไปไกลถึงระดับอินเตอร์แล้วด้วยกับน้องยาย่าอุรัสยานั่นเองนะคะคือต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจจากการที่ยาย่าเนี่ยได้มีโอกาสร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในไม่ใช่สิร่วมงานแฟชั่นในระดับโลกในหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ซึ่งถือว่าแต่ละครั้งเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเซเลบดังระดับโลกหลายๆคนมากด follow มากดติดตามเจ้าตัวด้วยนะใช่ค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะยาย่าเองก็เป็น1ใน11ดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียนะคะที่ยึดครองเวทีแฟชั่นนะคะซึ่งจัดโดยนิตยสาร Official ประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์ของ Official มาเลเซียนะคะก็ได้บอกเรื่องราวของคนดังฝั่งเอเชียนะคะซึ่งชื่อของยาย่าเนี่ยก็กำลังแจ้งเกิดในวงการแฟชั่นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกดดันกับการดูแลลุคตัวเองในอนาคตต่อไปยังไงบ้างนะคะเราจะไปถามยาย่าประเด็นนี้กันพร้อมถามถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักนะคะถึงแม้ว่าจะออกจากโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยไปแล้วแต่ว่าความโด่งดังเนี่ยก็ไปโด่งดังหลายๆประเทศเนี่ยซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไปฉายด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะที่ประเทศไต้หวันนะคะได้มีการขายบัตรแฟนมิทติ้งขายหมด700ใบเกลี้ยงภายใน1นาทีกระแสดีมากๆนะคะเตรียมตัวจะไปเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามยาย่าประเด็นนี้ทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าอาจจะเพราะว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับกับ the fashion world ใช่ค่ะเหมือนแบบคือมันอาจจะมีหลายๆคนมากๆในประเทศไทยที่ fashionable สุดๆเลยค่ะคือหนูไปหลายประเทศหนูก็รู้สึกว่าคนไทย fashionable ค่ะแต่ว่าแค่หนูโชคดีที่เจอแพลตฟอร์มที่คนเห็นเรามากมากเราก็ยังเป็นแบบว่าแบบแค่นี้ตัวแค่นี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนรู้จักมากขึ้นตกใจไหมคะที่แบบว่ามีชื่อเราเข้าไปติดในก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะเราจะต้องดีใจกับตัวเองไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีสิ่งดีๆแบบนี้ปีนี้มีค่ะปลายปีมีค่ะเป็นแบรนด์ดังเหมือนเดิมแบรนด์เดิมไม่หรือว่าแบรนด์ใหม่แบรนด์เดิมค่ะแบรนด์เดิมที่ประเทศไหนฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสถ้าออกงานจริงๆแล้วหนูเป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองอะค่ะก็จะตามที่เราต้องการแล้วค่ะก็มี3คนเลยค่ะก็เลยยิ่งแบบ
มั้งคะอันนี้เราไปใช่ไหมคะงานนี้ไปค่ะไปค่ะไม่กี่วันที่แล้วมีเพิ่มขึ้นค่ะว่ามีแบบอเมริกา New Zealand Australia อะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นงานเราออกไปเติมขึ้นเรื่อยๆนะดีใจค่ะดีใจค่ะอยากให้คนได้ดูหนังเรื่องนี้เยอะๆอยู่แล้วค่ะค่ะก็ดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยาย่าเองเนี่ยก็คือต่างชาติเริ่มรู้จักแล้วใช่แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับ Vogue ที่อเมริกาด้วยที่เขาไปถ่ายแบบเป็นแบบเป็นไวรัลเนาะเป็นไวรัลแล้วก็ดูในเว็บไซต์ของ Vogue แล้วก็ใน IG ของ Vogue อเมริกาด้วยก็ถือว่าเป็นงานที่โกอินเตอร์อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งคนของประเทศไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วหนังน้องพี่ที่รักไปปูพรมพร้อมฉายทั่วแบบหลายๆประเทศแล้วนะคะอย่างวันที่28นี้เนี่ยนะคะก็จะเข้าฉายทั้งที่มาเลเซียแล้วก็ที่บรูไนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศเลยนะคะที่ซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไปฉายในประเทศของเขานะคะก็ต้องติดตามแล้วกันว่าแต่ละประเทศจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช่แล้วนะคะก็ดีใจกับน้องยาย่าด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยบ้างดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะละค่ะจากการเป็นสามีภรรยากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอย่างพี่ตั๊กแตนชลดากับคุณเพชรสหรัตน์นะคะทำเอาหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่จบลงไปเนี่ยมันคือการจากกันแบบไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่เมื่อวันก่อนค่ะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนไปนะคะโดยพี่ตั๊กแตนได้พูดว่าตัดสินใจผิดค่ะที่โพสต์ข้อความต่างๆลงโซเชียลจนทำให้แฟนๆผิดหวังจากนี้ขอโฟกัสที่งานเพลงพร้อมกับย้ำว่าไม่เข็ดแต่ใช้คำว่าเหม็นความรักค่ะเหม็นความรักใช้คำนี้ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณเพชรสหรัตน์เองเนี่ยก็ออกงานบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการเจอสื่อมวลชนครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะคะคุณเพชรเองจะว่ายังไงกันกับความรักครั้งที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่ต้องเคลียร์จบหมดแล้วครับจบทั้งหมดแล้วแล้วก็ในเรื่องของการหย่าก็เหมือนที่ทางพี่ๆสื่อมวลชนได้ทราบก็คือเราก็หย่ากันที่เรียบร้อยแล้วครับผมทำเพลงให้น้องด้วยความตั้งใจที่จะทำจริงๆนะครับด้วยความที่หลังๆเนี่ยมีการคุยกันว่าคือเขาทำเพลงเป็นเพลงแนวลูกทุ่งภาคกลางมาหลายอัลบั้มแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็แบบกระแสอาจจะโลลงมาบ้างแล้วอาจจะลองแบบเปลี่ยนไปทำเป็นแนวแบบอีสานลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นแนวถนัดของตัวเองนะครับก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเราก็ทำด้วยใจอยู่แล้วนะครับทำด้วยใจแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินอยู่แล้วครับดังนั้นเราก็เต็มที่อยู่แล้วครับเรียกว่ายกให้เลยได้ยกให้เลยครับยกให้เลยเราไม่ได้มีอะไรติดค้างเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรนะครับเรื่องของโรงงานเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะนี้ก็คือมีการเพราะว่าโรงงานเป็นชื่อของน้องนะครับเป็นชื่อของตาลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ผมทำมานานแล้วแต่พอน้องเข้ามาทำปุ๊บเนี่ยผมก็โอนถ่ายเป็นชื่อของน้องแทนแล้วก็พอมีปัญหากันปุ๊บเนี่ยน้องก็จะแบบโฮเรื่องธุรกิจไว้ก่อนผมก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องจักรนะครับผมก็ซื้อกลับคืนบ้านมันบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วครับนะครับบ้านที่อยู่สายไหมเนี่ยมันเป็นบ้านผมอยู่แล้วที่คุณแตนมาอยู่ด้วยก็เป็นบ้านผมอยู่แล้วเพราะว่าผมซื้อก่อนที่จะรู้จักคุณแตนได้สักนะครับบ้านคุณแตนที่อยู่รังสิตก็ยังเป็นบ้านของคุณแตนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอย่างอีกคนนึงที่เป็นประเด็นข่าวกับผมนะฮะซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อเมริกาของเขาไปตามปกติเพราะว่าช่วงนั้นเองเขาก็กลับมาที่เมืองไทยนะฮะจนทุกวันนี้ก็คือไปเช็คได้เลยคือเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันต่อตอนนั้นก็คือเรื่องราวมันก็ไปถึงขั้นที่จะไปแจ้งความนะฮะพรบคอมพิวเตอร์ที่จะไปโพสเพราะว่าไม่ได้มีการเซ็นเซอร์ไม่ได้มีการอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ขอเพื่อนๆทั้งหมดทุกคนเป็นเพื่อนๆกันทั้งหมดก็ขอว่าไม่ให้ไปมีเรื่องมีราวเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยเอาผมพูดชื่อของคุณแจมมี่นะครับที่เป็นประเด็นข่าวผมไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรผมไม่ได้มีอะไรต่อนะครับผมก็อยู่อย่างนี้แต่ว่าผมก็เข้าใจในลักษณะที่แบบคนเป็นภรรยาพอไปเห็นข้อความอย่างนั้นก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่มันหนักเกินที่เขาจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราเข้าใจเขาแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันใครทำอะไรคนนั้นก็จะรู้อยู่แล้ว
ค่ะทางคุณเพชรสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่าจบด้วยดีค่ะแต่ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่า แต่เรื่องราวผ่านไปแล้วเราให้กำลังใจทั้งคู่แล้วกันต่างคนต่างเริ่มต้นกันใหม่แล้วถูกต้องค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวแซ่บๆกันบ้างดีกว่าค่ะเจ๊แววค่ะนี่ข่าวแซ่บอันนี้นะคะต้องติดตามดูนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเรากลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับอักษรย่อให้ทายแล้วกันช่วงนี้เป็นเหมือนของว่างหลังมื้อกลางวันเจ๊แววค่ะเริ่มจากดาวก่อนเลยดาวเมาส์ก่อนเลยพี่ดากลัวใช่ไหมดาวอ่านซิอักษรย่อยังไงบ้างคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตังหิดปุ๊บนะคะใครที่ดูผ่านไลฟ์หรืออะไรก็ได้พิมพ์มาด้วยนะสงสัยว่าเป็นใครนะคะจากไทยรัฐออนไลน์เจ้าเดิมค่ะเพื่อเพิ่มเติมความแซ่บกันนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอย่างเรื่องของวิจิจ่าอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมานะคะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งสเต็ปแต่ว่าก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะเขาบอกว่าดาวจะดังต้องมีคนดังคนดันคนแรกมาร่วมด้วยช่วยดัน2พระเอกนางเอกดาวรุ่งยังไม่ดังจริงๆก็ออกไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะชิงหนีผู้จัดการคนเก่าที่คอยดันจนเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้หนีไปอยู่กับผู้จัดการคนใหม่แบบไม่บอกไม่กล่าวจากไปแบบหน้าตาเฉยเซ็นสัญญาไว้แล้วหลายปีแต่ก็โนสนโนแคร์ก่อนหน้านี้ก็มีนิสัยเสียนะคือแอบรับงานเองอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่บอกกล่าวผู้จัดการส่วนตัวอีกเช่นกันนิสัยแย่ๆแบบนี้ไม่ต้องเดาก็รู้เลยต่อให้เล่นดีเล่นเก่งยังไงก็ตามจะดังไม่สุดเดี้ยงก่อนดังแน่นอนเพราะคนอกตัญญูราศีจะดับออร่าจะหดหายไปเองทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ต้องติดๆขัดๆไปหมดทุกอย่างอย่าลืมว่าก่อนจะดังสำนึกความเป็นคนที่รู้จักกตัญญูเป็นคุณธรรมข้อแรกที่ต้องมีของซุปตาใครล่ะเนี่ยเจ๊คะเจ๊ว่าใครคะโอ้ยไม่รู้เหมือนกันเลย เดี๋ยวเราไปถามหมอเอิงไหม เดี๋ยวจบรายการแล้วถามหมอเอิงดีกว่าว่าหมอเอิงคิดว่าเป็นใครนะคะอักษรย่อนี้อันนี้เอิงจริงแต่ว่าเดายากมากเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบตัวอักษรมาแบบเต็มๆแต่ว่าคุณผู้ชมขาถ้าใครคิดออกอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้เมนต์ตอนนี้ด้วยคอมเมนต์มาเลยคิดว่าเป็นใครเพราะตอนนี้เรายังคิดไม่ออกใช่แต่เราว่าหมอเอิงน่าจะรู้แล้วแหละความเมานี้อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แซ่บแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นใครมีข่าวอะไรมาเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตได้ที่นี่แน่นอนนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราไปบุกเบื้องหลังค่ะที่ตึกจีเอ็มแกรมมี่ของเรานั่นเองค่ะที่ชาร์ลอตตี้นะคะเมื่อวานนี้คึกคักมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีงานแถลงข่าวกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข21 Dance Fever นั่นเองค่ะงานนี้นะคะรวมเอานักร้องในยุค90กลับมาอีกครั้งนึงนะคะสมัยที่อัลบั้มยังเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลยหน้า A หน้า B อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มารวมกันบนเวทีแห่งนี้นะคะพูดชื่อมาคนที่อายุ30อัพต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะและงานนี้ถือว่าเป็นงานที่อบอุ่นอีกหนึ่งงานเลยเช่นกันใช่แล้วนะคะคือถ้าพูดถึงนักร้องแต่ละคนทุกคนต้องร้องเพลงเขาได้ไม่ว่าจะเป็นแคทเธอรีนอิงลิชใหม่เดี๋ยวพี่พูดชื่อศิลปินและดาวในฐานะที่ดาวเป็นดาวโอเกะมาก่อน ดาวต้องร้องเพลงได้นะคะแคทเธอรีนอิงลิชเพลงอะไรคะโอเคนะคะนะคะต่อค่ะใช่ต่อค่ะก็มุ้ยนี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจก็คุณสาวซุปเปอร์แก๊งค่ะเอลโอซา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 อยู่อยู่ก็มีเรื่องบอกเองเจ้าบอกเองเจ้ารักเจ้าเอ้ยมีเรื่องพูดมิสเตอร์ทีมเจ้าชอบมาเลยดึกๆบ้านนี้นี่ที่สเกิร์ตโหที่สเกิร์ตโบทีแคร์ไม่เท่าไรหรอกคนนี้อันนี้อายี่อีกหนึ่งคนอ้อมสุนิสาอุ้ยเทยอีกหนึ่งคนดาวโอเคแรงจังเลยและแรงจังเลยอยากเกิดเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยจะร้องได้นะเพลงเธอฉันร้องได้พี่ดาเราเป็นนักข่าวโอเคซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะงานแถลงข่าวแค่งานแถลงข่าวก็สนุกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไม่มีใครที่จะเอ็กซ์คลูซีฟเท่าเราเลยนะคะต้องติดตามกับ GMM News บันเทิงของเราแน่นอนค่ะเพราะว่าเราส่งพิธีกรที่สวยที่สุดอาจจะลองกับด้านนิดนึงไปบุกเบื้องหลังของงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดาวนั่นเองไปดูเลยค่ะเบื้องหลังคอนเสิร์ตนี้จะเป็นยังไงค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดาวอยู่ที่ล็อบบี้นะคะของอาคาร GMM Grammy Place ของเราซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีงานแถลงข่าว Green Concert หมายเลข21นะคะกับ Dance Fever นั่นเองซึ่งศิลปินโอ้โหเป็นยุค90แบบที่เราไม่ได้เจอเขามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณ3 Super Gang พี่บัวชมพูฟอร์ดซาซาพี่มอสพี่อ้อมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ศิลปินเพียบแน่นอนแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะชาว90อย่างเราค่ะดาวมีบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการที่เขาแต่งตัวเตรียมตัวกันจะมีใครที่มาคุยกับเราบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยตามมาเลยดีกว่า
ดดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะมาจากข่าวเที่ยงจาก GMM News นะคะเดี๋ยววันนี้ขอมาสัมภาษณ์พี่ๆดูบรรยากาศการเตรียมตัวของพี่ๆก่อนที่จะแถลงข่าวกันด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันกับคนแรกเลยดีกว่านะคะกับพี่เบลชัยนาดองซันเอกสวัสดีพี่เบลค่ะรบกวนด้วยนะคะรบกวนทุกคนด้วยนะคะเป็นไงบ้างวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงวันนี้ก็มาเตรียมตัวแบบว่ารีบออกเพราะว่า BTS เสียไม่ใช่อุ๊ยเอาเรื่องจริงมาพูดขับรถมาขับรถมาค่ะก็ต้องเผื่อเวลาแบบติดตื่นเต้นด้วยนะคะดีใจจะได้มาเจอแบบเพื่อนๆรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเดียวกันฟิตไหมคะเตรียมตัวมาพร้อมไหมคะโอ๊ยต้องพร้อมสิคะแต่เดี๋ยวต้องไปแบบว่าฟิตเพิ่มอีกนะคะเพื่อจะได้แบบให้ทุกคนได้มันเต็มที่คนนี้เราไม่ได้เจอเขาไม่ได้เห็นเขานานมากจริงๆมิสเตอร์ทีมพี่ติ๊กสวัสดีค่ะพี่ติ๊กนานมากแล้วที่เราไม่ได้เจอนานแค่ไหนแล้วกับการที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆคอนเสิร์ตใหญ่แล้วคะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ค่ะเป็นไงบ้างตอนแรกที่เขาติดต่อไปให้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างไรก็ดีใจนะคะเพราะว่าได้เจอศิลปินที่แบบเป็นคนรุ่นเดียวกันยุคเดียวกันเยอะแยะเลยมันไม่ได้สนุกตอนเล่นนะสนุกตอนมาเจอกันใช่แล้วมีการเตรียมตัวอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพราะอย่างที่พี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กไม่ได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆมานานมากแล้วอ่ะต้องฟิตต้องอะไรเพิ่มบ้างไหมไอ้ฟิตนี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าเพิ่งไปฉีดไอ้นี่มาวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอานี่ไงใช่ไหมคะรับรองว่าวันคอนเสิร์ตพี่ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่นอนดีไหมล่ะดีดูแลร่างกายนะคะดูแลตัวเองนะคะเพื่อแฟนๆแล้วครั้งนี้คือมิสเตอร์ฮิมคือกลับมาครบเลยหรือเปล่าคะแล้วก็จะมีอะไรพิเศษมาให้แฟนๆได้ชมกันบ้างอันนี้ก็บอกไม่ได้สิคะใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละวงแต่ละศิลปินเขาก็มีความพิเศษมามอบให้กับคนฟังคนดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะยอมแพ้ไม่ได้มากันที่อีกมุมนึงกันบ้างนะคะวงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ไม่ได้มารวมตัวกันนานมากมากๆนะคะส่วนใหญ่เราจะได้เห็นแค่นักร้องนำอย่างพี่แอนแล้วก็พี่แพรวคณิตกุลนั่นเองแต่ตอนนี้เรามีพี่เกดพี่แกงมาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราไปคุยกันเลยกับคุณ3ซุปเปอร์แกงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เราสงสัยด้วยตัวเราเองละคนไหนเกดคนไหนแกงคะตกลงพี่เกดหรือพี่แกงคะแกงครับแกงพี่แกงอ่ะพี่เกดก็แต่งหน้าอยู่เดี๋ยวคุยกับพี่แกงก่อนละกันพี่แกงเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมไปแต่งหน้าก่อนดีกว่าไม่ต้องกลัวหนูฉีดยาแล้วพี่แกงเป็นยังไงบ้างกับการมารวมตัวกันครั้งนี้ไม่ได้รวมตัวกันกับคุณ3ซุปเปอร์แกงนานแค่ไหนละคะไม่ได้รวมตัวกันน่าจะ 3-4 ปีได้แล้วมั้งครับคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะผมว่าประมาณนั้นครับหลังจากคอนเสิร์ตนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยด้วยนะจริงๆผมอะสองที่สองใจเกฟแหละอยากมาชวนผมไอ้จริงๆนะจริงๆนี่เรื่องจริงอันนี้จริงๆอันนี้ถ้าพี่เกฟมาแล้วพี่แกงไม่มาก็ไม่ได้ไงใช่อันนี้ผมมาพบเกฟห้องนี้มีอีก2คนค่ะเป็น2สาวสวยที่หน้าเด็กตลอดการเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าจะเป็นใครป่ะขอห้องแป๊บขอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคนนี้ก็หน้าคล้ายกันเหมือนกันนะพี่พิมสวัสดีค่ะใบดาวขึ้นด้วยพี่พิมคะเพลงดาวดังมากจนจิ้งหรีดร้องเลยอะค่ะบ้าร้องได้เลยพี่พิมเป็นไงบ้างสบายดีค่ะคือเราได้เจอกันในบทบาทของนักแสดงค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้เจอในบทบาทของความเป็นซาซ่าแล้วก็เป็นนักร้องแบบเต็มที่ครั้งนี้ซาซ่าจะกลับมาครบเลยไหมคะสามคนสามคนเลยนี่ไงพิเศษตรงนี้มันตื่นเต้นตรงนี้เพราะว่าพี่แก้วเหมือนไปทำงานที่อเมริกาอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู้นตอนนี้ไปอยู่ยาวเลยแหละค่ะนี่กลับมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากในวันนี้ได้แถลงข่าวยังแบบตื่นเต้นนิดนึงแต่วันนี้ขึ้นโชว์กับป๊อปแองเจิลค่ะใช่มีเจอบัวยังพี่บัวยังไม่เจอเต้นบัวชมพูมากเหมือนรับคอนเสิร์ตเจอแล้วเจอแล้วคนนี้นี่เราไม่ได้เห็นนานมากเลยคุณผู้ชมเรียกว่างานในวงการบันเทิงก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักไปแล้วด้วยพี่บัวชมพูสดตามไปดีกว่ามาในชุดป๊อปแองเจิลด้วยอะเต็งพี่บัวสวัสดีค่ะพี่บัวบัวชมพูฟอร์ดของเราคุยกันนิดนึงเป็นไงบ้างดาวสบายดีค่ะพี่บัวสบายดีเนาะสบายดีค่ะดาวแบบได้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งบทบาทในเรื่องของการเป็นคุณแม่เป็นไงเป็นภรรยาทำขนมทำนู่นทำนี่ด้วยคราวนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้จะได้ดูพี่บัวขึ้นคอนเสิร์ตอีกทีนี่นานแค่ไหนละคะกับใจที่ไม่ได้ร้องเพลง
ก็ตั้งแต่แต่งงานไปก็ไม่ได้ร้องเลยนะเกือบจะ10ปีนะ10ปีไม่ได้ร้องเพลงดาวก็เลยอยากถามพี่บูเหมือนกันว่าทำไมครั้งนี้ถึงรับจริงๆมีก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่เป็นรียูเนียนแต่ว่าช่วงนั้นให้นมลูกอยู่มาไม่ได้จริงก็อยากมาเดินไปไหนมาไหนก็คือแบบว่ามีแต่คนถามว่าคิดถึงเมื่อไหร่จะมีงานเพลงงานละครอะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วพอดีว่าคราวนี้เขาจัดแล้วแบบมันน่าสนุกแบบได้เจอกับเพื่อนๆได้แบบเป็นป๊อปแองเจิลอะไรอย่างงี้ก็เลยรับทันทีเลยด้วยความคิดถึงทุกคนหมายเลข21กับ Dance Fever นั่นเองมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยบอกเลยนะคะว่าคนที่มีบัตรเนี่ยโชคดีสุดๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน8แล้วก็9กันยาที่ Royal Paragon Hall นั่นเองส่วนใครที่ไม่มีบัตรเสียใจด้วยจริงๆรอคราวหน้าไม่ก็ยังไงดีอะเราไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตไปฝึกซ้อมตัวเองในการร้องเพลง U90 เพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตครั้งนี้กันก่อนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรักเอ้ยรักเอ้ยรักอยู่ไหนฉันคนนี้อยากรู้อยากทำไมไม่รู้ว่าเดาเกะล่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะคะใช่ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจากดิษยาด้วยนะคะค่ะไปไหมคะ Dance Fever ไปกันเดี๋ยวเราต้องไปแดนซ์กันน้องดาวบอกว่าต้องซ้อมร้องเพลงเพราะว่าเกิดแบบคาบเกี่ยวเราอะเพลงไม่กลัวแต่กลัวเรื่องของหุ่นกินนั่งเล่นหุ่นกันอยู่น้อยพี่เทนเอ็มยี่สิบเอ็มยี่สิบสามค่ะเขาบอกเขาพูดขึ้นแล้วนะคะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาเอ็มยี่สิบสองใช่เขาบอกอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้จริงผิดเอวหรือต้นขาเราไปกันนะคะไปฟิตเอวกันค่ะทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันนี้ GMM News เจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ 11:50 นวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Derma Action Plus by Watson Cleansing Water ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี